ร้างศึกก้าวเข้าสู่สงครามต้องอดทนต่อลูกศรที่ยิงมาเรื่องราวสมัยพุทธกาลเมื่อมียิงจ้างคนมาด่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเมตตาสอนพุทธวิธีเอาชนะคนเหล่านั้นเรื่องของนางมาคันธิยาผู้ผูกอาฆาตพยาบาทต่อพระพุทธเจ้าพระนางมาคันธิยามีรูปงามดังดอกไม้จึงมีเศรษฐีคหบดีตลอดจนพระราชาจากเมืองต่างๆส่งสารมาสู่ขอจำนวนหลายแต่บิดามารดาของนางปฏิเสธทั้งหมดด้วยคำว่าพวกท่านบ่คู่ควรแก่ธิดาของข่อยนางจึงคงความเป็นโสดมาเรื่อยๆพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยของพราหมณ์สองสามีภรรยาจึงเสด็จมายังแค่นกุลุเมื่อฝ่ายพราหมณ์ผู้เป็นบิดาพบพระพุทธเจ้าเห็นพระลักษณะถูกตาต้องใจและคิดว่าบุรุษผู้นี้ล่ะคู่ควรกับลูกสาวของเฮาจึงเข้ากราบทูลว่าท่านสมณะข้าพระเจ้าจะยกธิดาให้เป็นคู่ชีวิตแก่ท่านพระพุทธเจ้าตัดห้ามแล้วตัดต่อไปว่าดูก่อนท่านพราหมณ์เมื่อตถาคตตรัสรู้ใหม่ๆธิดามาร3คนซึ่งมีร่างกายเป็นทิพย์สวยงามกว่าลูกสาวของท่านมาประโลมเฮาเฮายังบ่สนใจบ่พอใจเหตุใดจะมาพอใจยินดีในลูกสาวของท่านลูกสาวของท่านนี่แม้จะงามในฐานะมนุษย์ก็จริงแต่ว่าความงามบ่ทนทานอายุหลายไปเท่าใดความแก่เฒ่าก็จะมาครอบงำเข้าไปหลายเท่านั้นความเศร้าหลายก็จะปรากฏสู่ภายนอกในที่สุดผิวพรรณที่ผ่องใสก็จะกลายเป็นผิวพรรณที่หม่นหมองร่างกายที่สวยสดงดงามก็จะโทรมไปเทื่อละหน่อยฮอดวัยกลางคนความงามก็จะสลายไปเหลือมาฮอดวัยแก่หนังก็จะยานความงามก็จะบ่ปรากฏความที่เป็นคนสวยสดงดงามก็จะสลายตัวไปและยิ่งกว่านั้นร่างกายลูกสาวของท่านเต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะสิ่งเน่าเหม็นในเมื่อร่างกายลูกสาวของเจ้าแตกต่างกับนางตัณหานางราคานางอรดีเพราะนางตัณหานางราคานางอรดีนั้นร่างกายเต็มไปด้วยความสวยสดงดงามเพราะเป็นนามธรรมบ่มีเหื่อบ่มีไข่บ่มีน้ำเหลืองน้ำหนองบ่มีอุจจาระบ่มีปัสสาวะในร่างกายอาตมายังบ่ต้องการแล้วจะมาต้องการอันใดอีกกับลูกสาวของท่านที่ร่างกายเต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะความจริงเนี่ยว่าแต่ให้ตถาคตเอามาประดับประคองเป็นภรรยาเลยเวลานี้แม่นแต่ปลายตีนของตถาคตก็ยังบ่อยากจะแตะห่างกายลูกสาวของท่านเลยเมื่อพระพุทธเจ้าตัดดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมโปรดสองสามีภรรยาจนทั้งสองได้บรรลุเป็นพระอนาคามีพอนางมาคันธิยาได้ยินแบบนั้นเหมือนดังสายฟ้าฟาดลงกลางหน้าเพราะบ่มีหยังให้อับอายไปกว่าการที่เสนอตัวให้ผู้ชายแล้วถูกปฏิเสธบ่สนใจฝ่ายนางมาคันธิยาได้ยินพระดำรัสของพระพุทธเจ้าตลอดรู้สึกอยากให้อาฆาตที่พระพุทธเจ้าตำหนิประณามว่าร่างกายของนางเต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะบ่ปรารถนาจะสัมผัสซูลแม้แต่ด้วยปลายตีนจึงผูกอาฆาตจองเวรต่อพระพุทธเจ้าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฝ่ายพราหมณ์ทั้งสองสามีภรรยากราบทูลขออุปสมบทปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานบ่ดลก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งสองท่านต่อมานางมาคันธิยาถวายเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนซึ่งทรงมีพระมเหสีอยู่แล้วคือพระนางสามาวดีซึ่งนางมาคันธิยาก็ได้ดำรงตำแหน่งอัครมเหสีเช่นกันกับพนางสามาวดีเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ที่เมืองโกสัมพีพนางมาคันธิยาซึ่งมีความอาฆาตพระศาสดามีความประสงค์จะให้พระองค์ออกจากเมืองโกสัมพีจึงได้จ้างให้คนที่บ่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยช่วยกันลุ่มด่าให้พระองค์เสด็จหนีไปเมืองอื่นเศร้ามือหนึ่งพระศาสดา
เสด็จเข้าไปในเมืองเพื่อบิณฑบาตก็มีพวกทาสกรรมกรที่ได้หับค่าจ้างติดตามด่าพระพุทธเจ้าด้วยคำด่า10ประการซึ่งถือว่าเป็นคำด่าที่แสบที่สุดในยุคนั้นคือเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นคนพาลเจ้าเป็นคนหลงเจ้าเป็นอูฐเจ้าเป็นควายเจ้าเป็นลาเจ้าเป็นสัตว์นรกเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานสุคติของเจ้าบ่มีเจ้าหวังแต่ทุคติเท่านั้นพระอานนท์ผู้ย่างตามหลังพระพุทธเจ้าทนบ่ได้ที่มีคนมากล่าวล่วงเกินพระพุทธองค์ซึ่งเป็นผู้ที่ตนเคารพสูงสุดท่านจึงกราบทูลว่าเมืองนี้เขาด่าเฮาหลายเหลือเกินเฮาไปเมืองอื่นเถิดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าไปเมืองใดอานนท์พระอานนท์ตอบว่าไปเมืองที่เขาบ่ด่าพระพุทธเจ้าขอน้อยพระองค์ตรัสถามว่าถ้าคนในเมืองนั้นด่าอีกเฮาจะไปใส่ต่ออานนท์พระอานนท์ตอบว่าเฮาก็ไปเมืองอื่นจากเมืองนั้นอีกขอน้อยพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าแล้วคนในเมืองนั้นด่าอีกเฮาจะไปใส่พระอานนท์ตอบว่าก็ไปเมืองอื่นๆอีกขอน้อยพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเฮาเฮ็ดแบบนั้นบ่ควรเหตุใจห้อนด่วนสรุปบ่สมควรแก่สมณะเรื่องเกิดขึ้นอยู่บ่อนใดควรให้มันดับลงอยู่บ่อนนั้นก่อนแล้วเฮาค่อยไปบ่อนอื่นพระพุทธเจ้าได้ถามพระอานนท์ต่อว่าคนด่านั้นคือพวกใดพระอานนท์ตอบว่าคือเริ่มแต่พวกทาสกรรมกรเป็นต้นไปขะน้อยพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอานนท์เฮาเป็นเส้นกับสร้างที่ก้าวเข้าสู่สงครามการอดทนต่อลูกศรที่ยิงมาจากสี่ทิศเป็นภาระของสร้างที่เข้าสู่สงครามการอดทนต่อถ้อยคำที่คนบ่มีศีลเป็นภาระของเฮาเฮาจะอดทนอดกั้นต่อคำล่วงเกินดั่งสร้างที่อดทนต่อลูกศรเพราะคนจำนวนหลายเป็นผู้ที่บ่มีศีลบุคคลผู้อดกั้นต่อคำล่วงเกินได้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์การตบมือข้างเดียวย่อมบ่ดังเมื่อฝ่ายตรงข้ามสงบนิ่งเฮ็ดหูทวนลมเสยการด่าอยู่แต่ฝ่ายเดียวก็บ่มีประโยชน์พวกปากหับจ้างด่าจนเมื่อยปากก็เกิดความเบื่อหน่ายเลิกด่าไปเองเรื่องก็จะสงบลงใน7วันเมื่อพระองค์ตรัสจบคนจำนวนหลายที่หับจ้างมาด่าพระพุทธเจ้าตามทางเหล่านั้นก็ได้บรรลุโสดาบันเป็นคนดีเลิกด่าเป็นคนดีตั้งแต่นั้นตลอดชีวิตพระพุทธเจ้าทรงเมตตาแบบบ่มีชนชั้นวรรณะสี่ให้เห็นว่าพระพุทธองค์บ่ได้เคืองแค้นต่อความผิดของมหาชนเลยมีแต่ทรงมุ่งหมายจะให้เป็นประโยชน์แก่มหาชนเท่านั้นและพระองค์เป็นผู้อดทนทุกอย่างทั้งสอนดีและทำดีให้เห็นด้วยว่าทรงสอนแบบใดก็เห็นแบบนั้นในท้ายที่สุดนางมาคันธิญาผู้หวังให้พระพุทธองค์หนีไปเมืองอื่นก็ผิดหวังแถมยังมีคนศรัทธาเพิ่มขึ้นอีกและยิ่งอาฆาตทวีคูณเมื่อฮู้ว่าพระนางสามาวดีอัคคมเหสีคู่แข่งพระองค์ก็เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าสูงสุดจึงพยายามหาเรื่องทุกหนทางแต่ในท้ายที่สุดเมื่อความจริงทุกอย่างเปิดเผยพระนางสามาวดีกับพระสวามีก็ได้ลงโทษนางมาคันธิญาขั้นสูงสุดด้วยการขุดขุมฝังจากนั้นก็ปาดซีนห่างกายของพระนางมาคันธิญานำไปทอดในน้ำมันเดือดแล้วนำมาให้พระนางเสวยเองจนสิ้นพระชนและตกลงสู่อเวจีนรกตลอดไป